สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกถึงกรณีของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกที่บ้านตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนไปเยอะมากเนื่องจากเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาศาลอนุมัติหมายค้นและเข้าตรวจค้นบริเวณบ้านพักจุดเกิดเหตุหรือออฟฟิศต่างๆปัจจุบันจึงสามารถแยกเป็น2ถึง3กลุ่มว่าตำรวจกลุ่มไหนเข้าไปทำลายหลักฐานโดยการเก็บกล้องวงจรปิดหรือตำรวจกลุ่มไหนช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหนีและตำรวจกลุ่มไหนที่เกิดเหตุแล้วหนีไปเลยเพราะฉะนั้นจะมีการเรียกตำรวจทั้ง25นายมาสอบปากคำทั้งหมดแต่ว่าข้อมูลจากการสืบสวนนั้นมีครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตำรวจทั้ง25นายจะให้การโกหกอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นวันนี้เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดเช่นช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีหรือช่วยในการทำลายพยานหลักฐานก็จะขออนุมัติหมายจับต่อศาลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าในส่วนสำนวนหลักนั้นทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการส่วนของสำนวนการช่วยเหลือผู้ต้องหาการละทิ้งที่เกิดเหตุหรือไม่ทำหน้าที่เป็นความผิดในฐาน157ก็จะสอบให้สิ้นกระแสความและหากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะขอหมายจับจากศาลได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าในเรื่องวัตถุพยานหรือมูลเหตุในที่เกิดเหตุว่ากำนันนกเป็นคนสั่งยิงหรือไม่จากการเร่งสอบปากคำเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทางตำรวจมีพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าผู้สั่งยิงพันตำรวจตรีศิวกรก็คือกำนันนี่ก็เป็นประเด็นในสำนวนที่สำคัญแต่ยังขอออกตัวไว้ก่อนว่าต้องให้ความเป็นธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเข้าสู่ศาลก็เป็นหน้าที่ของตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าทั้งพยานหลักฐานและตัวผู้ต้องหานั้นนิ่งอยู่แล้วและสิ่งสำคัญที่ทำอยู่ก็คือการไล่ข้อมูลทั้งหมดเพื่อขยายผลการสืบสวนว่ายังมีใครอีกบ้างที่เป็นเครือข่ายของกำนันนกเพื่อที่จะได้ถอนรากถอนโคนให้สิ้นซากส่วนตอนนี้มีกระแสข่าวว่าหลังเกิดเหตุมีชายชุดดำเหมือนกับเข้าไปทำอะไรบางอย่างและปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ามีจริงและสอบสวนและรู้ตัวจริงแล้วว่าใครได้เข้าไปทำอะไรบ้างสรุปได้ว่ามีการช่วยแน่นอนแต่ใครช่วยบ้างนั้นทางตำรวจรู้อยู่แล้วและจะดำเนินคดีทั้งหมดสรุปได้ว่าที่มีการหลบหนีได้เพราะมีการช่วยละทิ้งที่เกิดเหตุบางส่วนก็หนีไปก็คือไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจและยังไปช่วยผู้ต้องหาก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ